วัสดีค่ะท่านผู้ชมมาวันนี้ธัญโสธราอยู่ที่ทุ่งนาอันกว้างใหญ่ไพศาลมากกว่าร้อยไร่นะคะแล้วก็ต้นข้าวที่เขียวขจีก็กลับกลายมาเป็นสีทองเหลืองอารามซึ่งวันนี้นะคะอาจารย์จะเกี่ยวข้าวซึ่งกำลังรอรถเกี่ยวข้าวมาอยู่ในช่วงเช้าอาจารย์ได้ทานข้าวเช้าเสร็จแล้วจิบกาแฟแล้วแล้วก็เลยมาดูต้นไม้ก็คือต้นเขาเรียกว่าต้นยางนาที่อาจารย์ปลูกไว้25ต้น พอดีโชคดีที่เมื่อคืนนี้ฝนตกแล้วก็ฝนตกหนักมากเลยฝนตกทั้งคืนเลยก็เลยได้ถือโอกาสมาออกมาแต่เช้าเพื่อที่จะมาพรวนแล้วก็กำจัดวัชพืชข้างๆต้นไม้เพราะว่าหลังจากนี้ไปประมาณ 3-4 เดือนเราก็จะไม่ค่อยมีโอกาสได้มานะคะไปมาดังนั้นในช่วงที่ฝนตกลงมาแล้วก็ดินกำลังร่นซุยเนี่ยเราก็เลยมาพรวงเอาไว้ก่อนมาพรวนดินเอาไว้ก่อนแล้วก็คาดว่าการเกี่ยวข้าววันนี้ก็คือ2วันวันนี้กับวันพรุ่งนี้ก็คงจะแล้วเสร็จนะคะแล้วก็วันนี้อาจารย์ก็เลยได้ลงมาดูต้นไม้ลงแล้ว25ต้นเกิดทั้ง25ต้นนะคะจะเป็นต้นยางนาเป็นต้นประดู่แล้วก็เป็นต้นตะเคียน2ต้นนะคะ เราถือว่าเป็นต้นไม้ที่เป็นมรดกจากเราบางทีคนต่อจากนี้อาจจะเป็นลูกหลานเรานะคะที่เราอาจจะปลูกไว้แล้วก็ต้นไม้มันเติบโตขึ้นแล้วก็เป็นไม้เศรษฐกิจที่สามารถขายได้สร้างมูลค่าให้ได้นะคะต้นหนึ่งก็ตีไปเสียต้นละ 20,000 หรือต้นละ 15,000 อะไรอย่างเงี้ยนะต้นละ 10,000 กว่ามันได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะอยู่ที่ความใหญ่ของมันเนาะเพราะว่าเพิ่งมีคนมาติดต่อซื้อต้นประดู่อาจารย์เนี่ย10ต้นนะคะก็หลายแสนเหมือนกันก็เป็นหลักแสนเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นต้นที่ใหญ่มากนะคะนี่เราก็เลยไม่ขายนะคะเราก็เก็บเอาไว้ให้ลูกหลานของเราดีกว่าเพราะว่าเขาเริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเขาจะเป็นยังไงเราก็เลยต้องมาปลูกแบบนี้เอาไว้นะคะดังนั้นเดี๋ยวมาดูบรรยากาศก่อนที่เราจะเกี่ยวข้าวน้องท่านผู้ชมนะคะจันทร์ยโสธราวันนี้ก็เลยมาเป็นชาวเกษตรนะคะที่พลวงต้นก่อนเห็นคนเขาติดตามในทางเฟซเขาบอกว่าอู้เห็นแต่ละวันนี่แต่งตัวสวยๆจริงๆแล้วนะคะก็ไม่ได้สวยนะคะเป็นชาวนานะคะนี่คือเบื้องหลังของจริงเลยนะคะของจริงของแท้ๆเลยเป็นออริจินอลิตี้เลยนะคะเดี๋ยวต้องขอบคุณน้องโสรยานะคะที่เดินทางมาเพื่อการถ่ายวิดีโอให้กับเราวันนี้นะคะเพราะว่าอยากเก็บเป็นสตอรี่เอาไว้นะคะอยากเก็บเป็นสตอรี่เอาไว้ว่าเราได้ทำอะไรเอาไว้บ้างนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้แล้วกี่ต้นแล้วก็ตอนนี้เขารอดไหมนะคะอันนี้ต้นยางนานะคะต้นนี้ได้มาฟรีนะคะคนเขาให้มาปลูกฟรีต้นนั้นซื้อมานะคะซื้อมาจากสารคามเดี๋ยวคงจะลงทุนไปที่สารคามนะคะเพราะว่ามันได้ต้นใหญ่ต้นละ8บาทที่สารคามต้นละ8บาทวันนี้ก็เลยให้หลานมาศึกษาดูงานไม่อยากให้ติดบ้านนะคะให้เขามาตากแดดตากฝนให้เขามาดูกระบวนการทำงานกว่าจะได้ข้าวกินลำบากกว่าจะชีวิตจริงๆของคนเนี่ยลำบากมากเราก็สอนเขาให้เขามีประสบการณ์นะคะไม่อยากให้เขาเก่งทั้งทฤษฎีอย่างเดียวเท่านั้นแต่เราควรสอนทักษะชีวิตประสบการณ์ชีวิตนะคะเอามาจากไหนฮะก็เอามาจากตัวอาจารย์เองจบด็อกเตอร์สองใบเลยอย่างตัวไม่รอดนะคะทักษะชีวิตไม่มีทักษะชีวิตไม่มีขนาดจะแกงอาหารนะแกงปลายังต้องถามแม่ว่าต้องใส่อะไรบ้างแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราต้องมีทักษะชีวิตเพราะว่าการทำอาหารการดิ้นรนการศึกษาอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราเองที่เป็นคนขวนขวายหาทำไปแล้วก็ต้องทำมาหากินเองอะไรเองแล้วก็ต้องมีครอบครัวชีวิตด้วยตัวเองเราจะมาเล่นถามแม่ของเราตลอดเวลาไม่ได้ฉะนั้นเราก็เลยเห็นความจริงของการของชีวิตแบบนี้เราก็เลยอยากให้หลานๆนะเขาได้เรียนรู้
แต่หลานเรามีหลายคนนะคะผู้ชายเราสอนเขามากไม่ได้เพราะเขาจะมีอัตราของเขาแต่หลานอีกคนหนึ่งเขามีครอบครัวแล้วเราจะไปจ้ำจี้เขาไม่ได้เพราะหนึ่งเขามีครอบครัวสามีเขาก็คงจะไม่พอใจเราก็ต้องปล่อยเข้าไปเพราะว่าถือว่าเขามีครอบครัวของเขาเลยที่เขาต้องดูแลกันแต่ถ้าเขาสงสัยอะไรเขาก็จะถามเราว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้มันคืออะไรเราให้คำตอบได้แต่เราจะไปเดินสอนเขาเหมือนเราเป็นพ่อเป็นแม่เขาไม่ได้เพราะว่าเขามีครอบครัวแล้วนะเราก็ต้องให้เกียรติสามีเขาด้วยแต่ทีนี้หลานคนเล็กเราเขาก็ยังเรียนอยู่ซึ่งเขาอาจจะไม่ชอบที่เราพูดเยอะแล้วก็พามาอย่างนี้เขาก็อาจจะไม่ชอบเหมือนกันแต่วันหนึ่งเขาจะรู้ว่าหุ้ยกว่าจะทำนาได้กว่าจะขนโน่นขนนี่ได้ทุกอย่างมันมีกระบวนการแบบนี้ถ้าเขาได้เห็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วเขาจะเอาตัวรอดเพราะยุคต่อไปน่ะมันเป็นยุคของการเอาตัวรอดของมนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่มีทักษะชีวิตมีสกิลของการใช้ชีวิตเลยเนี่ยอยู่ยากจริงๆนะคะเหมือนอีชันเนี่ยต้องเป็นชาวสวนแล้วก็เดี๋ยวอีกถัดไปก็จะเป็นชาวนานะคะแล้วก็ตอนนี้เรามาเป็นชาวไร่กันก่อนนะคะมาค่ะปลูกต้นไม้เอาไว้ขายกันตายค่ะนี่รถทำไมมันยากมาทุกนัดกี่โมงอะคะไอ้ดอกไม่รู้ดอกยังเห็นไหมคะว่าต้นไม้อะไรไม่มีเลยตั้งแต่ข้อเสียนี่อะไรไม่มีเลยนะคะทุกอย่างเราต้องเอามาลงใหม่ฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้รู้เนาะเรารู้ว่าเออนาเรามันไม่มีต้นไม้มันไม่มีพวกนี้อยู่ก็ควรเอามาลงซะนะคะเผื่อวันหนึ่งข้างหน้านะลูกหลานเราเขาจะได้พึ่งพาอาศัยเพราะต้นหนึ่งมันมีค่านะคะต้นหนึ่งถ้าต้นใหญ่ๆนี่คือถ้าเราลงไว้ 1,000 ต้นเนี่ยถ้าเราลงไว้สักประมาณไม่ต้องไปตีถึง 1,000 ต้นนะตีสัก500ต้นพอนะฮะตีไปต้นละ 10,000 มันก็ได้ไปเกือบเป็นเราเห็นเงินเป็นหลักหลายสิบล้านแล้วนะฮะนี่คือความจริงที่เราต้องคิดฉะนั้นเราจะไปปลูกตอนไหนถ้าเราไปรอปลูกตอนที่เราอายุมากมันก็ไม่ได้ฉะนั้นต้องรีบเอาลงไว้ก่อนสักต้น2ต้น3ต้นนะคะแต่ตอนนี้อาจารย์ลงไว้เป็น25ต้นแล้วเดี๋ยวปีหน้าถ้าฝนตกลงมาก็แม่บอกว่าสามารถเอามาลงได้อีกก็จะเอามาลงอีกนะคะแต่จะเอามาลงในช่วงที่ฝนตกเนาะฝนตกตลอดระยะเวลาเป็นเดือนๆอย่างเงี้ยค่ะนี่เราต้องไว้เดี๋ยวว่าแดดมันจะร้อนโอเคอันนี้ก็ต้นหนึ่งถ้าเราไม่มาพลวงนะเขาจะตูแล้วเขาจะไม่เกิดเลยเขาจะอยู่แค่เนี้ยฉะนั้นเวลาฝนตกปุ๊บเราจะต้องรีบเอาปุ๋ยมาใส่แล้วก็มาดูแลเขาแล้วเขาจะรู้สึกว่ามีคนมาดูแลแล้วเขาจะโตเร็วแล้วก็ปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยยูเรียเร่งนะคะเดี๋ยวตอนนี้มาพลวงก่อนเวลาฝนตกมาจะได้แล้วคนก็จะได้รู้ว่าโอ้นี่เราปลูกต้นไม้ไว้ตรงนี้เพราะว่าการปลูกต้นไม้มันเป็นการลงทุนที่ไม่เสียอะไรเลยคือลงแล้วก็มาดูเขาว่าเขาเกิดหรือยังนะคะถ้าเขาตายเราก็หาต้นไม้มาแซมแล้วก็ตามด้วยบางปีเราก็อาจจะฝนตกมากแล้วก็มันเว้นสักประมาณเดือนหนึ่งแล้วจะฝนตกอีกเราก็เอาปุ๋ยมาใส่ให้เขาโตขนาดนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาโตขนาดนี้แล้วก็ไม่ต้องดูแลแล้วคนเขาก็จะรู้ว่าเรามาลงต้นไม้ไว้นู่นนี่นั่นไว้นะคะเดี๋ยวอาจารย์คิดว่า อีก 2-3 ปีจะเอารั้วมากั้นเป็นเขตของเรานะคะเป็นเขตเอาไว้เขตของอาจารย์นะคะ2กันอันนี้ของน้องสาวอันนี้ของอาจารย์นะคะล็อกยาวถึงนู่นทีนี้อาจารย์ก็เลยคิดว่าตรงนี้จะขุดเป็นสระหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็คือจะสร้างบ้านตรงนี้หรือตรงนั้นนะคะถัดไปแล้วก็มันจะมีเป็นไร่เนาะไร่นี้อาจจะมีการขุดสระประมาณ2บ่อแต่อาจารย์อยากมีสระประมาณ3บ่อถึง4บ่อนะคะเพราะว่าตั้งใจว่าอยากจะเลี้ยงปลานิลนู่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าไปศึกษามาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ต้องลงทุนเยอะเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะมาตามมา
และอีกอย่างเราก็มาสร้างบ้านอยู่แถวนี้ด้วยมาสร้างบ้านอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ต่อไปข้างหน้านี้ก็เจริญแล้วนะคะลูกหลานเราก็ไม่จำเป็นต้องไปแออัดยัดเยียดอยู่ข้างในก็สามารถขี่ออกไปถนนใหญ่ก็ไปร่ำเรียนอ่านเขียนได้เลยกว่าเขาจะจบป.ตรีมันก็5ปีต้นไม้ก็โตไปแล้วนะเขาจะเรียนต่ออีกมันก็10ปี20ปีต้นไม้ก็ใช้ได้แล้วแล้วก็ตอนนั้นก็ทรัพยากรทุกอย่างก็จะแพงมากนะฮะต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยก็จะแพงมากเราก็คิดว่าไอ้เนี้ยมันน่าจะเป็นตัวตอบโจทย์ที่ดีสำหรับเรามีทรัพย์สินอยู่ในนาเนาะก็คือต้นไม้นะครับถ้าต่อไปก็จะไม่มีคนมีต้นไม้และในนาเห็นไหมเพราะเขาคิดว่าเขาทำนาเขาก็จะทำแต่นาอย่างเดียวมันก็เลยได้แค่ข้าวถ้าเขาไม่ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจเอาไว้ซึ่งผลตอบแทนน่ะมันได้คุ้มเท่าๆกันแล้วมันได้เงินเป็นก้อนด้วยและอีกอย่างถ้าเราจะมายกบ้านอยู่แถวนี้นะฮะเราก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะมันไม่ต้องไปมาอยู่ตากแดดตากอะไรมันอยู่ใต้ต้นไม้เปลี่ยนคลิปใหม่ได้นะคะหยุดเลยนะคะจ้า